เศษสุดกับสมาชิก 2B Number 1พลาดไม่ได้กับนิตยสาร 2B Number 1ที่คุณสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆแฟชั่นให้คุณรู้ก่อนใครและยังมีบทสัมภาษณ์ของบุคคลชั้นนำมากมายรีบจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วครับที่ศูนย์เฟรนด์คอร์เนอร์หรือแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับอยากให้สมาชิก 2B Number 1เข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันดูแลตัวเองดูแลเพื่อนๆและปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยเพื่อครอบครัวของเราและประเทศของเรา 2B Number 1ความสามารถพิเศษของคุณอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวถ้าคิดว่าแน่ส่งคลิปกันเข้ามาที่รายการ 2B Number 1 Variety ถึงวันข้างหน้าเรารับไม่จำกัดทุกความสามารถจะ1คน2คน3คนเพื่อหาโชว์สุดยอดในรอบปีรีบๆกันหน่อยนะครับพวกเราท้าชนคน 2Bมาพบกับ 2B Number 1 Variety ในช่วงที่2ครับในช่วงนี้ค่ะ 2B Number 1 Special ค่ะและช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่เรามีโครงการพิเศษครับที่เราโอ้โหใช้เวลาเป็น1เดือนเต็มๆนะครับในการค้นหาผู้ที่จะมาปรากฏตัวบนเวทีแห่งนี้นั่นเองนะครับใช่ค่ะกับโครงการนี้ค่ะท้าชนคน 2B นะคะสำหรับโครงการนี้นะคะต้องขอบอกว่าเราไม่ได้เฟ้นหานะคะน้องๆที่เก่งที่สุดแต่ว่าเราอยากจะให้น้องๆนะคะมีแรงบันดาลใจแล้วก็รวมไปถึงนะคะมีเวทีแห่งนี้เพื่อจะได้กล้าแสดงออกนั่นเองนะคะมาแสดงออกกันอย่างเต็มที่นะครับและสำคัญที่สุดนั่นก็คือการเอาชนะตัวเองนั่นเองนะครับนี่คือจุดประสงค์สำคัญที่สุดที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมนะครับและน้องๆที่สนใจได้มาแสดงออกบนเวทีแห่งนี้นะครับใช่ค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะก็เหลือ8ทีมสุดท้ายแล้วค่ะจาก60ทีมเนี่ยนะคะแล้ววันนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจากนะคะคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของเราด้วยค่ะเอาละครับถ้างั้นไปทำความรู้จักกับกรรมการทั้ง3ท่านของเรากันก่อนเลยดีกว่านะครับท่านแรกครับครูฝนรุ่งทิพย์แก้วน้อยครับจาก Dance Station ครับท่านที่2นะคะนักแสดงมากความสามารถค่ะพี่ชุนะคะชุดาภาจันทเขตจากสุวรรณอนาคาเดมี่ค่ะส่วนท่านสุดท้ายนะครับเป็นสุภาพบุรุษนะครับนั่นก็คือครูเจครับชยาวัฒน์เทพชาตรีครับจากสถาบัน KRVS by ครูโรจน์ครับเอาละค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะวันนี้น้อง2ทีมของเรารออยู่แล้วนะคะรอที่จะให้ขั้นคณะกรรมการมาตัดสินแล้วด้วยใช่แต่ว่าขอบอกก่อนว่าในสัปดาห์นี้นะครับเรามาในรูปแบบพิเศษก็คือเป็นแบบเต้น cover ค่ะแต่ว่าแต่ละสัปดาห์หรือว่าแต่ละทีมที่ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับถ้างั้นไปพบกับทีมแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือทีม 2PM Junior และทีมนึงครับและทีมที่2นะคะจาก Carousel นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงแล้วก็สนุกมากน้อยแค่ไหนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะThank you.
ีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาแอบยืนอยู่ตรงกลางก่อนมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะทั้งสองทีมชมหน้าเห็นกันไปแล้วเห็นความสามารถกันแล้วเรียบร้อยนะครับนะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมาขอถามแต่ละทีมกันก่อนดีกว่ามาถามคาราเซลกันบ้างว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจบไปเลยรู้สึกยังไงกันบ้างคะตอบเลยใครก็ได้ตอบเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะคือว่าวงเราก็เพิ่งจะรวมวงได้ไม่นานนะคะแล้วก็ได้ขึ้นมายืนที่จุดๆนี้ก็ภูมิใจมากเลยค่ะมาดูทีมผู้ชายบ้างดีกว่าเป็นไงครับเห็นทีมสาวๆเต้นกันแล้วทีมนี้รู้สึกยังไงบ้างก็เต้นเก่งเหมือนกันเต้นเก่งเหมือนกันคิดว่าเราจะเอาอะไรมาชนะใจกรรมการบ้างไหนบอกท่านกรรมการหน่อยสิความหล่อครับนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องมาถามท่านคณะกรรมการนะคะว่าจริงๆแล้วความหล่อเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่านะคะเชิญท่านแรกก่อนค่ะครูฝนค่ะค่ะต้องฝากไว้นิดนึงทั้งสองทีมเลยดีกว่าจะพูดรวมๆทั้งสองทีมในเรื่องของความพร้อมเพียงนะคะเพราะว่ามันคือจุดสำคัญเลยของการเต้นเป็นกลุ่มแล้วก็ความคมชัดของท่าเต้นแต่เมื่อกี้ที่ทีมที่หนึ่งถามว่าความหล่อเอาชนะได้ไหมไม่แน่นะคะไม่แน่ต้องขอบอกว่าความหล่อเรานำไปแล้วครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่ที่การฝึกซ้อมทั้งสองทีมเลยขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะผมให้ทุกคนด้วยนะครับดูท่านต่อไปดีกว่านะครับนั่นก็คือปูชุจะว่ายังไงค่ะก็ชื่นชมทั้งสองทีมเลยนะคะแค่เป็นเด็กกล้าแสดงออกก็ภูมิใจแทนแล้วนะคะดูแล้วมีความสุขตามนะคะแต่ถ้าพูดถึงให้ครูชูพูดในแง่การแสดงเนี่ยการที่เรายืนอยู่บนเวทีเราจะต้องแสดงออกให้ผู้ชมเนี่ยหันมามองเราให้ได้ดึงดูดให้ได้นะคะทั้งสองทีมเนี่ยมีความต่างค่อนข้างจะมีความต่างอยู่นิดนึงที่จะมีอยู่ทีมนึงที่จะเหนือกว่าในด้านการแสดงออกไปแล้วดึงผู้ชมหรือดึงครูให้หยุดมองให้มีความน่าสนใจซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาถึงท่านสุดท้ายนะครับครูเจครับครับครูเจนะครับก็อยากจะชมทั้งสองทีมเหมือนกันนะครับว่ามีความมั่นใจกันทั้งคู่นะครับอยากจะบอกว่าความกล้าที่สมัยครูเจตอนที่ครูเจฝึกเนี่ย12 14ยังไม่ได้ออกมาเต้นอย่างนี้เลยนะครับครูเจยังต้องเก็บตัวในการฝึกก่อนนะครับครูเจขอชื่นชมในความมั่นใจทั้งสองคนมากแต่ว่าคราวนี้ครูเจอยากจะบอกฝากไว้นิดนึงเรื่องร้องครับเวลาเต้น cover เนี่ยครูเจอยากจะให้ร้องไปด้วยนี่คือสำคัญมากครับเพราะว่ามันเป็นการบิ้วกำลังใจให้กับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ครูเจสังเกตว่าจะมีบางคนไม่ยิ้มครูเจอยากให้ทุกคนยิ้มครับเพราะว่าเวลาเรายิ้มเนี่ยคนดูอยากจะดูเราเขาจะรู้สึกแฮปปี้ไปด้วยครับนี่คือสำคัญมากก็ประมาณนี้แหละครูเจขอชื่นชมว่าทั้งสองทีมมีความมั่นใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ครูเจชื่นชอบจริงๆครับขอบคุณมากครับก็ได้รับฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์จากกรรมการทั้ง3ท่านคิดว่าน้องๆจะสามารถเอาไปปรับปรุงใช้ได้ในโอกาสต่อไปถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะถึงเวลาสำคัญแล้วนะคะที่ท่านคณะกรรมการเนี่ยจะต้องตัดสินกันแล้วค่ะว่า2ทีมนี้นะคะทีมไหนที่จะได้ดูดอยู่ต่อไปนะคะซึ่งท่านคณะกรรมการนะคะก็จะมี2ป้ายด้วยกันนะคะสำหรับป้ายแรกค่ะพี่กรมสีชมพูค่ะสีชมพูก็สำหรับน้องๆผู้ชายนะครับค่ะส่วนอีกสีนึงคือสีน้ำเงินก็สำหรับน้องๆผู้หญิงเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะพร้อมแล้วท่านคณะกรรมการพร้อมไหมคะจับกันดีๆนะคะดูสีกันดีๆเลือกกันดีๆเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะพร้อมแล้ว1 2 3สรุปก็คือคาราเซลได้ไปนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกของผู้ชนะกันก่อนดีกว่านะคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจมากเลยค่ะเราจะได้เข้าต่ออีกรอบนึงแล้วเนาะเอาล่ะโอ้น้องสุดหล่อของเราไม่ต้องเสียใจนะใช่โอกาสหน้ายังมีเรายังมีเปิดให้เข้ามาแข่งขันอย่างนี้ได้อีกนะครับก็กลับไปปรับปรุงแล้วก็มาใหม่นะครับนะคะเอาล่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ